ไม่ต้องจ้างพนักงานเยอะด้วยนะครับปัจจุบันนี้ผมยังไม่ได้จ้างใครเลยเนี่ยนะครับไม่ได้จ้างใครเลยนะครับเพราะว่าจะหาคนก็เหมือนกับว่างานมันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะนะครับขนาดผมซื้อของเองนะจ้างแต่ค่าแรงนะแต่คําว่าซื้อของเองเนี่ยไม่ใช่ว่าผมวิ่งซื้อทั้งวันนะนะครับก็สั่งทุกอย่างอ่ะช่างบอกมาวันนี้สั่งปูนนู่นนี่นั่นผมก็ไลน์สั่งเอาร้านค้าเดี๋ยวเขาก็มาส่งนะครับถ้ามันของชิ้นเล็กๆชิ้นสองชิ้นอะไรเงี้ยผมก็รอตอนเย็นแล้วกันเดี๋ยวผมเข้าหน้างานเดี๋ยวผมซื้อไปให้อะไรเงี้ยนะครับงานมันไม่ค่อยเยอะอะไรถ้าสร้างเนี่ยประมาณเนี้ยนะปีหนึ่ง5-6 หลังอะไรเงี้ย6-7 หลังอะไรเงี้ยมันงานมันน้อยนะครับไม่ต้องจ้างใครผมยังไม่ได้จ้างใครเลยเนี่ยเซลล์ก็ไม่ได้จ้างนะครับก็มันแทบจะไม่ได้คุยกับใครเลยนะครับลูกค้าก็ไม่ได้คุยนะครับลูกค้ามาดูบ้านเนี่ยนับคนได้เลยต่อเดือนเนี่ยเดือนหนึ่งน่าจะมีสัก2-3 คนอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้คุยกับใครเลยนะครับก็เลยแบบไม่ต้องจ้างก็ได้ทำเองก็ได้อะไรเงี้ยท่านใดสนใจเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายนะครับผมมีคอร์สฟรีมาแจกนะครับสอนทุกวันพุธเวลา1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มนะครับเป็นการไลฟ์สดสอนในกลุ่มปิดนะเดี๋ยวผมจะชี้แนวทางให้บอกแนวทางให้นะครับว่าเริ่มต้นยังไงกันดีนะครับเหมาะไหมมีทุนไม่มีทุนเริ่มได้ไหมกู้สินเชื่อยังไงนะครับเดี๋ยวจะปูพื้นฐานให้บอกข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงเหมาะที่จะทำหรือเปล่าใครสนใจเรียนทักหาไลน์ผมเลยนะครับไลน์ @TWH99นะครับทักไลน์มาเดี๋ยวผมส่งลิงก์กลุ่มให้นะครับเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะครับไลฟ์สดทุกวันพุธเวลา1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มนะครับใครสนใจเรียนคอร์สฟรีก็เข้ามาในกลุ่มได้เลยครับ